ฟังนิทานกันแล้วกันเลยครั้งหนึ่งนานมาแล้วลิงน้อยแจสเปอร์ได้อาศัยอยู่ในป่าลึกกับพ่อแม่และลุงป้าป้าเวลาที่แจสเปอร์นั้นไม่ได้วุ่นอยู่กับการเล่นกับเพื่อนๆมันได้ชอบสำรวจป่าและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่วันหนึ่งก็ได้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นแม่ของแจสเปอร์ได้คลอดน้องชื่อว่าชาลีแจสเปอร์นั้นได้ตื่นเต้นมากมันแทบจะรอวันนั้นไม่ไหวมันได้ไปเที่ยวในป่าแล้วก็แนะนำกับเพื่อนๆให้รู้จักไม่ไหวแล้วผมพาชาลีไปสำรวจป่าได้ไหมล่ะครับแจสเปอร์ได้ถามแม่ถ้าลูกดูแลน้องดีๆก็ได้จ้ะและลูกน่ะต้องอุ้มน้องไว้นะน้องน่ะยังเล็กเกินไปกว่าที่จะปีนป่ายไปไหนไกลๆได้เองนะลูกสบายมากเลยครับแจสเปอร์ได้หัวเราะแล้วก็อุ้มชาลีเอาไว้แล้วก็พาเข้าไปในป่าเมื่อมาถึงแม่น้ำแจสเปอร์ก็ได้เริ่มเหนื่อยชาลีได้บิดตัวพร้อมกับส่งเสียงร้องอย่างร่าเริงแจสเปอร์นั้นหายใจหอบกว่าเดิมชาลีได้หนักกว่าที่แจสเปอร์นั้นได้คิดไว้แน่นังรักพี่คงอุ้มนายต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะพวกเราคงต้องกลับบ้านกันแล้วล่ะแจสเปอร์ได้รำพึงแจสเปอร์นั้นได้วางชาลีลงนั่งกับพื้นที่ริมแม่น้ำมันได้เศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะมันตั้งใจว่าจะแนะนำชาลีนั้นให้เพื่อนๆได้รู้จักขณะที่แจสเปอร์ได้มองลงไปที่แม่น้ำก็มีดวงตาคู่หนึ่งแล้วก็รูจมูกสองรูโผล่ขึ้นมาแล้วจระเข้นั้นก็ได้มีฟันซี่ใหญ่โผล่ขึ้นมาอีกชาลีก็ได้กระโดดถอยหลังหนีด้วยความกลัวไม่ต้องกลัวนะชาลีได้หัวเราะนั่นนะเคสซิด้าเรื่องของฉันเองแจสเปอร์ได้หันหน้าไปทางจระเข้แล้วก็ส่งยิ้มให้สวัสดีนะเคสซิด้าแจสเปอร์ได้ร้องทักมารู้จักกับชาลีน้องชายฉันสิฉันเนี่ยกำลังจะพาเขาไปแนะนำให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักนะแต่เขาน่ะตัวหนักจนฉันอุ้มต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะให้ฉันช่วยพาเธอไปได้นะนี่กระโดดขึ้นมาบนหลังของฉันสิเดี๋ยวฉันน่ะจะพาไปเองล่ะเคสซิด้าได้เสนอเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยล่ะขอบใจมากๆเลยนะแจสเปอร์ได้บอกแล้วพี่น้องทั้งสองนั้นก็ได้กระโดดขึ้นไปบนหลังของแคสซิด้าแล้วก็ได้ล่องไปตามแม่น้ำแจสเปอร์ได้มีความสุขที่ได้แนะนำชาลีให้กับเพื่อนๆได้รู้จักและยังสนุกที่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปตลอดทั้งทางอีกด้วยแต่ทั้งแจสเปอร์และชาลีได้คิดเหมือนกันว่าแคสซิด้านั้นคือเพื่อนที่ดีที่สุดมากๆเลย